สวัสดีจากอเมริกานะคะวันนี้นะคะเก๋ก็มีสาคูแช่แข็งนะคะเอามาจากช่องฟิตเลยนะคะช่องแช่แข็งนะคะสดสดร้อนร้อนนะคะน้ำแข็งยังเกาะติดกันอยู่เลยนะคะเดี๋ยวเก๋จะเอาไปลองนึ่งดูนะคะอันนี้ก็เป็นการทำครั้งแรกนะคะที่ว่าทำเอาไว้เยอะๆนะคะแล้วเอาออกมาจากช่องแข็งนะคะแล้วเอามานึ่งนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่านึ่งออกมาแล้วนะคะว่าหน้าตาจะน่ากินหรือเปล่านะคะนี่นะคะใกล้เสร็จแล้วนะคะเก๋จะเอาน้ำมันนะคะทานิดหน่อยนะคะทาบนสาคูนะคะนี่นะคะไปกินกันเลยค่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่นะคะนี่สาคูไส้หมูนะคะทำไว้นานมากแล้วมีแตกด้วยนะคะแล้วพอทำเก็บทำไว้เยอะๆเนี่ยนะคะก็จะเอาแช่ช่องแข็งนะคะแล้วก็เวลาจะกินนะคะก็เอามานึ่งนะคะนี่นะคะมีแตกนิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะกินได้นะคะกินกันเลยค่ะนี่เอาพริกไปก่อนไหนๆชิ้นไหนแตกเดี๋ยวกินชิ้นแตกก่อนโอ้ทำเมื่อวันกี่อาทิตย์แล้วไม่แน่ใจหลายอาทิตย์แล้วนะที่เก็บทำคลิปอะนะคะvery good. Just like fresh. This one's half green. มีสีเขียวด้วย half green half not. เก็บทำเพิ่มไงคราวที่แล้วนะคะแล้วเก็บก็ใช้สีเขียวใบเตยอร่อยกินพริกโชว์อร่อยเผ็ดเผ็ดเผ็ดมาก my nose is running โอ้เผ็ดแต่อร่อยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยู่ที่อเมริกานะคะหรือว่าอยู่ที่เมืองนอกนะคะทำทิ้งไว้เยอะๆนะแล้วก็ใส่ช่องแข็งนะคะแล้วก็เวลาจะกินก็เอามานึ่งนะอร่อยนะคะโอเคค่ะยังไงฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ชีวิตคนไทยในอเมริกาแม่ลูก2อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เกดด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ